Pizza. New MGGS Follow No Others สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่าเอาละครับสำหรับในช่วงของการทดสอบในทริปนี้เราออกเดินทางกันจากถนนสาทรนะครับแล้วก็เดินทางกันแบบฟรีลันเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังกลุยบุรีระยะทางในวันแรกประมาณ370กิโลเมตรครับสำหรับการขับขี่ภายในเมืองการตอบสนองของคันเร่งเครื่องยนต์ใน MGGS เนี่ยเป็น 2,000 ซีซีเทอร์โบชาร์จ218แรงม้าครับกับ350นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดที่เป็นลักษณะการทำงานแบบ Dual Clutch ครับหมายความว่าไม่ได้เป็น Torque Converter ไม่ได้เป็น Single Clutch แบบในเกียร์รุ่นอื่นของในค่าย MG Dual Clutch ก็จะมีลักษณะของการตอบสนองช่วงการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ที่ถ้าถามความรู้สึกแล้วเนี่ยถือว่าได้การเปลี่ยนตำแหน่งที่ราบลื่นแล้วก็นุ่มนวลใกล้เคียง Torque Converter นะครับแต่ขณะเดียวกันการเลือกใช้เกียร์แบบนี้ก็จะมีจุดเด่นเรื่องของเวลาที่เราต้องการใช้กำลังครับไม่ว่าจะดึงมาในโหมดสปอร์ตของเกียร์บนหน้าปัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับการทำงานของรอบการดึงเปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตโหมดจะไม่มีการดึงตำแหน่งเกียร์ลงนะครับแต่ว่าทั้งกำลังการตอบสนองชุดบูสต์เองก็รองรับการทำงานแบบสปอร์ตแต่ที่สำคัญก็คือมันทำให้สามารถใช้ paddle shift ที่หลังพวงมาลัยได้ครับกำลังของเครื่องยนต์แล้วก็การเก็บเสียงจากพื้นช่วงออกตัวสลับหยุดนิ่งในเมืองในช่วงแรกรู้สึกว่ามีบางจังหวะเหมือนกันครับที่ต้องการแตะคันเร่งไหลเบาๆแต่ว่าความสัมพันธ์ของการตอบสนองจากคันเร่งไฟฟ้าชุดนี้บางจังหวะก็พุ่งแรงไปนิดนึงแต่ถ้าขับทางตรงๆยาวๆแบบนี้ก็มันฮะเรื่องของเสียงการเก็บเสียงของเครื่องยนต์ถือว่าเก็บได้ระดับกลางๆรวมถึงเสียงของชุดลมเก็บได้อยู่ในระดับที่ใช้ได้ครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับ0ถึง100มันทำได้ภายในเวลา 8.2 วินาทีไม่ธรรมดานะฮะเทียบกับ SUV ในคลาสนี้สำหรับรุ่นขับ4ที่ผมกำลังขับอยู่นี้ได้ 8.7 วินาทีครับก็เรียกว่าห่างกันแค่ 0.05 วินาทีเท่านั้นเองในการเดินทางไกลบนทางไฮเวย์คุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณเล่นรอบแล้วก็มีการใช้ paddle shift นะครับพละกำลังการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยแรงบิด350นิวตันที่ออกมาสูงสุดตั้งแต่ 2,500 รอบลากให้ใช้ยาวๆไปถึง 4,000ถ้าเกิดคุณใช้ paddle shift แล้วการเปลี่ยนตำแหน่งของเกียร์เมื่อคุณกดคลิกดาวสุดไปคุณจะไม่เจอกับการลดตำแหน่งเกียร์ให้นะครับการใช้งานในเมืองดูอัตราสิ้นเปลืองจากการที่ขับมาเป็นคาราวานแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 9.1 กิโลลิตรนะครับหลายคนก็แตกต่างครับดูอัตราสิ้นเปลืองรวมในช่วงจอดพักจุดแรกนะครับอัตราสิ้นเปลืองออกมามีตั้งแต่ในระดับประมาณ9ต้นนะครับไปจนถึงสูงสุดก็คือ13กิโลลิตรครับถ้าถามถึงความรู้สึกเปรียบเทียบจากที่ได้ทดลองทั้งในรุ่นขับ2แล้วก็ขับ4นะครับถ้าขับขี่ภายในเมืองในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อการตอบสนองของช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็เหมาะสมกับการขับขี่ที่ความเร็วต่ำแล้วก็การซับแรงสั่นสะท้านจากการขับภายในเมืองครับพอมาเป็นรุ่นขับ4ผ่านลอนถนนช่วงความเร็วต่ำอาจจะรู้สึกว่ามีอาการดีดขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงกับสัทธานะครับแล้วถ้าถามผมว่าอย่างนี้จะเลือกขับ2หรือขับ4ดีล่ะถ้าอยู่ในเมืองขับความเร็วต่ำการเดินทางเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งแล้วก็เน้นความเร็วปานกลางรุ่นขับ2เหมาะมากครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบความเร็วอยากได้ช่วงล่างที่รองรับกับกำลังแรงม้า218แรงม้าได้ดีชอบกิจกรรมแอคทิวิตี้อาจจะใส่ของใส่สัมภาระแล้วก็รู้สึกว่าต้องการรถขับสนุกครับรุ่นขับ4เนี่ยมีการปรับเซตชิ้นส่วนช่วงล่างให้แตกต่างจากรุ่นขับ2แบบชัดพอสมควรเลยทีเดียวเพราะนั้นคุณก็สามารถเลือก MGGS ในรุ่นที่ตรงกับลักษณะการใช้งานและก็การขับขี่ของคุณได้ครับเอาละครับก็จากการเดินทางในทริปทดสอบครั้งนี้กับ MGGS นะครับระยะทางรวมไปกับนี่เกือบ700กิโลเมตรครับทำให้เราได้สัมผัสในหลายๆแง่มุมของ MGGS คันนี้จุดเด่นที่น่าสนใจคงอยู่เรื่องของการวางอุปกรณ์ออปชันที่ให้ครับไม่ว่าจะเป็นรอบคันชุดไฟหน้าที่เป็น HID พร้อมกับระบบฉีดน้ำการวางอุปกรณ์ชุดเซ็นเซอร์ต่างๆรวมถึงซันรูฟครับระดับราคาที่ถูกวางไว้ในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ 1,210,000 บาทเนี่ย
กับการเติม 100,000 บาทได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งถ้ามองเปรียบเทียบระดับราคากับรถตลาดในปัจจุบันงบเท่านี้คุณอาจจะได้แค่ขับเคลื่อน2ล้อธรรมดาแต่ในคันนี้ได้ถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อ Infotainment ภายในถือเป็นอีก1ระบบที่โดดเด่นครับ InCarnate ถูกปรับให้มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มมากขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์การใช้งานในหัวข้อต่างๆของ InCarnate เดิมใน MGGS ถูกปรับให้มีการใช้งานพร้อมกับฮอตสปอต Wi-Fi ภายในด้วยเพราะนั้นมันก็ทำให้ได้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแล้วก็รองรับไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ครับสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับในรถคันนี้ช่วงล่างหน้าเป็นแบบ MacPherson Start ทางด้านหลังเป็น Multi-Link Disc Brake 4 ล้อพร้อมกับระบบความปลอดภัยควบคุมการทรงตัวสิ่งที่เห็นอีกจุดนึงก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองถ้าเกิดเปรียบเทียบในกลุ่มเนี่ยอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือพละกำลังและการตอบสนองที่ฉับไวครับถามถึงความคุ้มค่าแน่นอนอุปกรณ์ที่ได้พละกำลังแล้วก็ระบบขับเคลื่อนถือว่าเด่นครับเพราะว่าส่งกำลังขับเคลื่อน4ล้อแบบคัพปิ้งไฟฟ้าเรียกว่ามาให้ครบซึ่งถ้าถามถึงคนที่สนใจรถในกลุ่มนี้ถ้าใช้งานภายในเมืองขับขี่การเลือกรุ่นขับเคลื่อน2ล้อถือว่าเพียงพอครับเพราะว่าได้อุปกรณ์ออปชั่นแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆที่มีรอบคันเนี่ยครบเหมือนกันถ้าเกิดบอกว่าคุณชอบเดินทางไประบบขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ถือว่าครบเครื่องครับจะมีก็ภายในครับที่หลายๆส่วนอาจจะรู้สึกว่ามีผิววัสดุเนื้อพลาสติกเยอะไปนิดนึงแต่ในความคุ้มค่ารวมของรถคันนี้ถือว่าให้ครบครับแล้วก็ระดับราคาน่าสนใจทีเดียวครับวันนี้เราจะพาคุณไปทดสอบเจ้า New Ford Focus 2016ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ EcoBoost Turbo ขนาด 1,500cc อย่างแรกเลยเราจะมาดูว่า Focus ใหม่นี้มันแรงและขับสนุกขนาดไหนโดยเราได้รับเกียรติจากนักแข่งอย่างคุณเอสนราศักดิ์มาร่วมขับทดสอบในวันนี้กันครับยังครับโฟกัสใหม่คันนี้โหสิ่งที่ผมเห็นอันแรกนี่แบบรู้สึกมันเตะตามากๆเลยคือกิ้วด้านหน้านี้นะครับผมมันทำให้ดูเหมือนรถแข่งขันระดับโลกเป็นแรลลี่ของ Ford ที่เป็น WRC เลยนะฮะด้านข้างอ่ะส่วนด้านข้างนี่นะฮะสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยแล้วแบบรู้สึกแบบมันให้อารมณ์มอสปอร์ตจริงๆเลยเนี่ยพวกเส้นสายพวกเนี้ยเพราะผมดูแล้วเนี่ยมันมีแบบเหมือนทำให้รู้สึกมันมีเป็นแบบความนูนของล้อดูมีมิติขึ้นมามีความโปร่งเหมือนไม่ต้องใส่ล้อใหญ่คุณมิตรเฮ้ยโอ้โหคุณสมิธครับ EcoBoost เหรอครับเนี่ย 1,500cc ใหม่1,500แหละไม่ใช่ 1,000 นะฮะปกติ EcoBoost 1,000 คันนี้เป็น EcoBoost 1,500ครับโอ้โห 1,000cc ก็ว่าแรงแล้วนะนี่ 1,500 แหมจักน่าสนใจมากๆแล้วขอลองขับได้ไหมฮะไปไปเลยครับเร่งครั้งแรกนี่เห็นเลยครับออกตัวตั้งแต่รอบต่ำนี่แบบพละกำลังมาเร็วมากจนกระทั่งรอบสูงเลยเนี่ยด้วยโอ้โหเพราะว่าเครื่องมีแรงบิดครับลักษณะของ EcoBoost 1,500cc นี่แรงบิดมาเต็มตั้งแต่ 1,600 รอบนะเข้าอย่างนี้เลยอ่ะมันต้องเข้าอย่างนี้ครับเพราะผมไม่นักแข่งนะโอ้โหเข้าอย่างนี้เห็นไหมครับการเข้าโค้งเนี่ยชัดเจนมากสำหรับ New Ford Focus นะฮะคือว่าสามารถทำให้รถของมันเนี่ยเข้าโค้งไปได้ในทิศทางที่ต้องการอย่างชัดเจนมากนะครับอาการโลตัวน้อยมากๆโลตัวคือการโค้งของรถเนี่ยน้อยมากนี่ฮะท้ายมันจะช่วยออกให้นิดนึงคุณตุลบิสังเกตไหมฮะเนี่ยดูท่าแถวนิดนึงเนี่ยท้ายออกให้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยอยู่เธอปุ๊บหักเลยเนี่ยเห็นไหมดูดิฮะอยู่ในมุมเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้แบบมานั่งแก้รถให้เห็นเลยนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันไปตามทิศทางที่เหมือนว่าคนจะต้องขับแบบนี้ไม่ใช่ว่านักแข่งก็ต้องขับคนขับแบบนี้เลยคนทั่วไปคงไม่สาดโค้งขนาดนี้อ๋อตอนนี้คือคนทั่วไปไม่ถ่ายโค้งครับเพราะว่ารถไม่ตอบหนองความต้องการของเขาแต่ตอนนี้มันตอบหนองการขับขี่ของเขาแบบอย่างมากทำให้การขับขี่สนุกอยากขับเร็วๆไงฮะเป็นไงฮะโอ้โหคุณสมิธโคตรมันนะผมตรงนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองตั้งแต่รอบต่ำจนรอบสูงแบบ amazing อ่ะผมรู้สึกแบบว่ากดแล้วมันเร่งติดเท้าตั้งแต่รอบต่ำแล้วพอมารอบสูงแรงม้ามันรับต่อเนื่องมันฟินมากๆเลยนะครับมันมากครับสำหรับการขับครั้งนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงยกนิ้วให้เลยครับ
ครั้งหน้าเตรียมพบกับ challenge ของทั้ง2คนนี้กับสเตชั่นที่จัดขึ้นเพื่อ New Ford Focus 2016โดยเฉพาะห้ามพลาดนะครับให้คุณเป็นได้มากกว่าและยังเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเพียงนำรถเก่ามาเปลี่ยนเป็นเชฟโรเล็ตโคโรราโดคันใหม่รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ Chevrolet Find New Roads บินลัดฟ้าชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศแบบชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศในประเทศฝรั่งเศสที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงามพาคุณไปลิ้มรสกับอาหารชั้นเลิศเดินช็อปกันแบบจุใจกับสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมระดับโลกที่นี่ที่เดียวกับ World Planet โทร0845455353ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. Ben, ในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS. คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหม ลามิน่าฟิล์ม ขอเธอไว้ใจฉัน เธอเป็นที่หนึ่งในใจฉัน ตลอดไป ลามิน่าฟิล์ม เพื่อนที่ดีตลอดไปอีกคันของยนต์ประกำที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคัน